ทีนี้มีน้องถามว่าคุณเซแล้วถ้าหนูไม่อยากสุภาพล่ะหนูพูดกันเองกับเพื่อนกับแฟนน่ะหนูอยากบอกแฟนบอกเพื่อนว่าแกฉันปวดฉี่ไม่ไหวแล้วฉันปวดอึไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้มาดูประโยคนี้กันเลยค่ะใครที่ทานข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายถ้าเราจะไปห้องน้ำเนี่ยเวลาพูดให้สุภาพไม่ต้องพูดตรงๆก็ได้แกจะไปทำธุระอะไรไม่ต้องระบุละเอียดขนาดนั้นว่าไปปัสสาวะอุจจาระใช่ไหมเออมารยาทญี่ปุ่นคือไม่ต้องพูดละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะคะบอกว่าไปห้องน้ำเฉยๆก็เป็นอันรู้กันแล้วนะคะก็จะพูดกว้างๆว่าโอเทอะไรอิตเตคิมัสโอเทอะไรอิตเตคิมัสเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะไปห้องน้ำสักครู่นะคะโอเทอะไรก็คือห้องน้ำโอเทอะไรเอ๊อิตเตคิมัสไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะคะก็คือบอกเข้ารอก่อนแหละเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาทีนี้มีน้องถามว่าเซแล้วถ้าหนูไม่อยากสุภาพล่ะหนูพูดกันเองกับเพื่อนกับแฟนน่ะหนูอยากบอกแฟนบอกเพื่อนว่าแกฉันปวดฉี่ไม่ไหวแล้วฉันปวดอึไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้มาดูประโยคนี้กันเลยค่ะอันแรกเอาถ่ายเบากันก่อนดีกว่าปวดฉี่ใช่ไหมชดโตะแสดงความแป๊บนึงเล็กน้อยนิดนึงชดโตะโอชิโกสเตคุรุโอชิโกสเตคุรุอันนี้ชดโตะเราไม่พูดก็ได้นะถ้าเราไม่ได้บอกว่าแป๊บนึงนิดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องใส่ชดตกก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากจำเยอะนะคะเอาจำสั้นๆโอชิโกสเตคุรุโอชิโกสเตคุรุโอชิโกคือฉี่ค่ะชิงช่องของเรานั่นเองนะโอชิโกนะฮะเวลาเราจะทำให้โอชิโกเป็นกริยาเราก็ใส่ชิมัสเข้าไปโอชิโกชิมัสก็คืออะไรคะชิงช่องนะคะชิงช่องเป็นกริยารูปมัสนะโอชิโกชิมัสทีนี้เซนเซเอามาบวกกับคำว่าคิมัสด้วยคิมัสที่แปลว่ามาลูกฉี่แล้วจะมานั่นเองนะเดี๋ยวไปฉี่ก่อนนะแต่ว่าภาษาไทยเราไม่ได้ต้องพูดคำว่ามาใช่ป่ะแต่ว่าความคิดของคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปฉี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเขาจะพูดคำว่ามาไปฉี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเพราะนั้นกริยาบวกคิมัสก็คือไปทำสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมานั่นเองนะคะไปฉี่แล้วเดี๋ยวมานะโอชิโกชิมัสบวกคิมัสตรงนี้ชิมัสก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปเตะนะคะชิเตะแล้วก็คิมัสนั่นเองอันนี้เป็นรูปพจนานุกรมของคิมัสกันเองไงพูดกับเพื่อนเนาะก็เป็นคุรุได้เลยชอตโตโอชิโกชิเตคุรุเนถ้าอยากบอกกับเพื่อนแบบนี้นะちょっとおしっこしてくるね。เอ้ยแกเดี๋ยวฉันไปฉี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันมานะอันนี้พูดกับเพื่อนนะลูกวงเล็บเน้นนะพูดกับเพื่อนพูดกับแฟนพูดกับคนสนิทนะคะประชุมอยู่อย่างเงี้ยหนูไม่ต้องยกมือแล้วบอกหัวหน้าแบบนี้ก็จะดูเด็กๆเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นที่ประชุมเราก็ใช้ว่าเราไปห้องน้ำเฉยๆก็ได้อันนี้พูดกับแฟนแกちょっとおしっこしてくるね。อันนี้ปวดชิงช่องนะคะมาดูอันต่อไปค่ะอย่าใบ้เลยอย่าใบ้เฮ้ยแกอันนี้คือค่าศึกหนักมานะคะขึ้นต้นว่าอย่าใบ้แย่แล้วแกแย่แล้วแกอึนโกหมายความว่าอึของเรานั่นเองนะทานข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยนะลูกเหมือนกันค่ะมันเป็นคำนามใช่ไหมเราทำเป็นกริยาเลยลูกอึนโกชิมัสอึนโกชิมัสนะคะอึนโกชิมัสตัวนี้ก็คือชิมัสนั่นเองนะคะเขียนข้างล่างยังเห็นไหมไม่เห็นตกกระดานไปแล้วนะคะก็คือเหมือนข้างบนนะอึนโกชิมัสคืออึนะคะกริยาอึไปถ่ายนั่นเองนะและเราจะต่อด้วยคำว่าไตอยากค่ะอยากอึหนูจะสลับกันใช้ก็ได้นะอันนี้ไม่จำเป็นต้องตายตัวนะถ้าเราบอกว่าอยากปวดฉี่อยากฉี่ก็ใช้คำว่าโอชิโกชิไตฉันอยากฉี่อ่ะแกสลับกันใช้หางก็ได้นะคะส่วนนี้อึโกชิไตใช่ไหมหนูจะสลับเป็นใช้ข้างบนเดี๋ยวฉันไปอึก่อนนะเดี๋ยวฉันไปอึก่อนแล้วเดี๋ยวฉันมานะแล้วก็ใช้ชิเตคุรุก็ได้อึโกชิเตคุรุเนแกฉันไปขี้นะโอเคไหมอันนี้ก็เป็นคำที่เราต้องเจอกันบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะนำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กันอย่าลืมนะอย่านำไปใช้พูดในห้องเรียนพูดในที่ประชุมนะนี่พูดกับแฟนกับเพื่อนเท่านั้นนะคะโอเคค่ะประโยคภาษาญี่ปุ่นนะเราใกล้ครบร้อย EP แล้วนะคะสำหรับน้องๆที่อยากย้อนหลังนะก็ทักกันเข้ามาขอลิงก์รวมประโยคย้อนหลังได้ตั้งแต่1ถึงปัจจุบันล่าสุดเลยได้นะคะโอเควันนี้เซไปก่อนละค่ะจ้ามาต้าเน่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาต้าไรชื่อมีน้องๆนักเรียน2คน3คนก็ปริ้นเป็น2หน้าแบบนี้ก็ได้นะคะขนาด A4 เนี่ยมี2หน้าก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เองนะคะไม่ได้ไปสอนใครที่ไหน
็ฝากเอาไว้